ขนลุกภิกษุณีปลายย้ำชัดพูดถึงคู่รักเบอร์ใหญ่ของวงการบันเทิงแบบนี้ล่าสุดวันที่30มกราคม2566ภิกษุณีปลายได้ไปเป็นเขกรับเชิญในรายการอ่อแอเองผ่านช่อง YouTubeโดยในเทปนี้มีชื่อคลิปว่าอ่อแอเองเอพิโซด37ทักแรงงงมีแห่งเทพทวงคืนโดยภิกษุณีปลายได้พูดในคลิปเกี่ยวกับคู่รักในวงการบันเทิงว่าปีนี้จะเป็นปีที่คู่ใหญ่ๆเลิกกันเยอะเป็นดาราเบอร์หนึ่งเบอร์สองจะมีเลิกมีเปลี่ยนมีทะเลาะรีเทิร์นยากจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่คนในวงการบันเทิงฮิตมูเตะไม่แก้ปีนี้จะเป็นปีแห่งเทพทวงคืนใครไหว้ใครยังจงรักภักดีท่านยังจะให้อยู่เตะถ้าใครทิ้งท่านท่านเอาคืนทันทีวิธีแก้คือต้องใช้ธูป365ดอกผลไม้9อย่างถ้าจำได้ว่าไหว้เทพผู้หญิงต้องใช้เครื่องสำอางของสวยๆงามๆเป็นเซตหรือเป็นชุดถวายท่านเตะถ้าเป็นเทพผู้ชายต้องเป็นเหล้าเป็นบุหรี่เตะถ้าเป็นพระต้องใช้ผลไม้เป็นบทสวดมนต์เพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนปีนี้จะมีคนมีชื่อเสียงทำธุรกิจผิดกฎหมายถูกจับถูกเรียกยังมีอีก